วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันทั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ดูกันเหมือนเดิมนะจ๊ะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV Part ที่42ถ้าหากน้องๆยังมีคำถามคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ถามเข้ามาเลยในชุมชนนะครับพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะฮะซึ่ง Q&A ในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะต่อเนื่องจากพาร์ทก่อนเพราะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยตั้งคำถามมาถึง60คำถามในคนเดียวเลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยตอบไปแล้ว30นะพี่ก็จะมาตอบ30คำถามที่เหลือในคลิปนี้กันนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคำตอบพี่เนี่ยคือสิ่งที่พี่รู้บวกความเห็นส่วนตัวนะไปเราไปเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยนะครับด้านสติปัญญาวีราอิลูเมียใครเหนือกว่ากันครับบอกเลย2คนนี้เนี่ยกินกันไม่ลงนะเพราะว่าอิลูเมียเนี่ยก็พรูฟด้วยงานของเธอที่เธอแบบว่ายืนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาถูกป่ะแต่ในส่วนของวีราที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเนี่ยถ้าเธอโง่เนี่ยเธอก็คงตายไปแล้วถูกป่ะแล้วก็พอตอนที่วอคาร์ตายเนี่ยวีรานี่แหละเป็นคนที่ทำให้ล็อกฮาเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาต่อกรอิลูเมียได้2คนนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่ฉลาดที่น่ากลัวทั้งคู่นะดังนั้นพี่คอนเฟิร์มไม่ได้นะว่าใครเหนือกว่านะฮะคำถามข้อต่อไป3จอมเทพของเวด้าอิลูเมียทูเรนลอเรียลใครเก่งด้านไหนบ้างครับเอาตัวแรกก่อนเนาะทูเรนเนาะซึ่งทูเรนเนี่ยเป็นแบทเทิลที่แบบเป็นเทพสายฟ้าด้วยใช่ไหมพี่ว่าเขาเก่งทางด้านการต่อสู้แล้วก็ทางด้านการทหารส่งผลให้ทูเรนเนี่ยอยู่วังแห่งการพิพากษาจากข้อมูลใน RV Place นะครับแล้วก็ในส่วนของลอเรียลเนี่ยเธอเหมือนเป็นกระบอกเสียงของเทพเจ้าคอยช่วยเหลือผู้คนที่ศรัทธาคอยช่วยเหลือทุกคนจากมังงะจากอะไรที่เราเห็นเนาะเป็นเทพแห่งการสวดมนต์ภาวนาอะไรแบบนี้เป็นแบบด้านบวกด้าน positive CSR ของเวด้านะแล้วก็ในส่วนของอิลูเมียอันนี้เนี่ยยืนหนึ่งเป็นคนควบคุมเป็นผู้นำของเวด้าคอนโทรลทั้งหมดอิลูเมียเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เก่ง all around นะทูเรนน่ะจะเก่งโดดไปด้านนึงลอเรียลก็จะเก่งโดดไปด้านนึงแต่อิลูเมียเนี่ย all around อยู่ตรงกลางคำถามข้อต่อไปว่าด้วยเรื่องความเจ้าเล่ห์ที่ให้ใครในรายชื่อต่อไปนี้คนละกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ1อาเซนกาในดินแดนทะเลทรายความเจ้าเล่ห์เหรอพี่คิดว่าไม่ต้องอ่ะอันนี้0เพราะอะไรรู้ไหมเขาเก่งอยู่แล้วในนี้เขาไม่ต้องเจ้าเล่ห์ครับเขาจะฆ่าใครเขาฆ่าเลยนะฮะข้อ2มากังกาอันนี้ความเจ้าเล่ห์ให้ 100% จ้ะทะลุหลอดไปเลยนะครับข้อ3วีราความเจ้าเล่ห์คนนี้ก็100% เหมือนกันจ้ะลูกน้องก็100นะวีล่าขอ100ไปเลยนะครับจากเนื้อเรื่องอาดูอินเนี่ยบอกเลยวีล่าเนี่ยเอาไปทะลุหลอดเหมือนกันนะฮะข้อ4อาริสเตอร์ความเจ้าเล่ห์เอาไปเลย100ครับโอ้น้องบอกอะไรมีแต่0กับ100ออนันอย่างเดียวคือพี่คิดว่าตัวละคร4ตัวที่น้องแบบว่าลิสต์มาเนี่ยมันมีความเจ้าเล่ห์ของมันเป็นซิกเนเจอร์ของมันน่ะพี่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้นะก็วัดไว้เป็นออนันแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอิกกี้ที่ยึดองค์กรไนเนสอันนี้ความเจ้าเล่ห์เนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยก็ได้ตัวนี้สักแบบ20-30% จากข้อมูลใหม่จากชีวประวัติของอิกกี้ที่พี่ทำเนี่ยเขารอให้โรลิออนอาจารย์ของเขากลับมานะเขาไม่ได้ยึดแล้วยึดเลยนะฮะอิกกี้เนี่ยดูมองออกง่ายสุดเลยในนี้นะบอกเลยนะฮะคำถามข้อต่อไปค่ะพันธมิตรระหว่างเวด้าและอัลฟาตาสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลร้ายแรงที่อาจจะสั่นสะเทือนไปถึงความสมดุลของอาธานอหรือต้นไม้โลกราชินีองค์ปัจจุบันเทลอานาสจะทำอะไรต่อไปหรือยังคงยึดหน้าที่เดิมในการปกป้องต้นไม้โลกอันนี้คำตอบอยู่ในคำถามแล้วนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่พี่รู้ทุกอย่างชาวป่าอัลฟาต้าเนี่ยเขามีหน้าที่เดียวเลยคือปกป้องป่าและปกป้องต้นไม้โลกเนื่องจากต้นไม้โลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเดี่ยวดินแดนอาธานอไว้ด้วยกันหลังจากเหตุการณ์อุกาบาตใช่ไหมถ้าเทพแห่งเทพไม่มาหย่อนเมล็ดไม่เกิดต้นไม้โลกที่ดินแดนอัลฟาต้าเนี่ยโลกอาธานอแตกไปนานแล้วแล้วเหล่าเอลเหล่าชาวป่าเนี่ยก็มีหน้าที่นี้เป็นปฏิญญาเดียวที่ต้องทำมัสต้องใช้คำว่ามัสคือแบบต้องทำเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าอัลฟาต้าจะเป็นพันธมิตรกับเวด้าหรือว่าเลิกคบกันไปแล้วอะไรไม่เกี่ยวเทวานัสก็ยังคงต้องทำหน้าที่เดิมคือปกป้องต้นไม้โลกเพราะมันเป็นปณิธานตั้งแต่แรกของเธออยู่แล้วคำถามข้อต่อไปเทพแห่งเทพมีโอกาสไหมที่จะมีมากกว่า2ตนแบบชนชั้นหัวหน้าอะไรประมาณนั้นแล้วตัวตนของเทพแห่งเทพอาศัยกันอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงต้องปกป้องอาธานอจากการล่มสลายด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นไม้โลกไว้จากข้อมูลเนี่ยพี่รู้เท่าน้องเลยก็คือรู้จากมังงะนะที่เทพแห่งเทพเนี่ยมี2ตนเนาะคือเป็นพลังงานแห่งความมืดแล้วก็พลังงานแห่งแสงสว่างใช่มั้ยที่มีตัวสีขาวกับตัวสีดำใช่มั้ยซึ่งพี่คิดว่าอันนั้นแหละมันเป็นพลังแห่งความสมดุลของโลกอาธานอซึ่งดีเทลนอกเหนือจากนั้นน่ะพี่ขอตอบเลยว่าพี่ไม่รู้แล้วก็ไม่ขอเดาเลยว่าเขาจะมีกี่ตนเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องไปดูหนังมาร์เวลเยอะๆดูจักรวาลมาร์เวลก็จะพอแบบว่ารับรู้ได้ว่าเทพแห่งเทพอาจจะเป็นซีเลสเทียลบีอิงอ่ะที่แบบเป็นดาวหนึ่งดวงที่แบบคิดได้เหมือนในเรื่องอีเทอร์นอลส์อะไรแบบนั้นน่ะแล้วเรื่องที่เทพแห่งเทพปกป้องอาธานอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเป็นหน้าที่ของเขาก็ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ขั้นบนๆน่ะบางทีความต้องการและหน้าที่ของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเรามันบียอนด์ไปกว่าเราแล้วเราเนี่ยต้องการ
การปัจจัย4ต้องการแบบมีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมแต่เขาเนี่ยอาจจะต้องการแค่เห็นสิ่งมีชีวิตภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆถ้าเขาทำอย่างนี้ดาวดวงนี้จะเป็นยังไงต่ออะไรประมาณนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยแบบช่วยโลกอนันต์ในครั้งนั้นคำถามข้อต่อไปมีสิทธิ์ไหมในขณะนี้เวลาปัจจุบันอิกกี้อาจจะเก่งกว่าโลริออนแล้ววงเล็บมโนล้วนๆส่วนตัวนะพี่คิดว่ายังไงโลริออนก็น่าจะเก่งกว่าอิกกี้อยู่นะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็ความสามารถของโลริออนจริงๆอ่ะเรายังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็จากข้อมูลของอิกกี้เนี่ยโลริออนเนี่ยเคยช่วยอิกกี้เอาไว้ใช่ไหมตอนนี้แบบเขาโดนปิดผนึกพลังและได้มอบพลังที่เป็นดั่งดวงตาที่สามให้กับอิกกี้พี่คิดว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาก็ต้องเก่งกว่าอิกกี้ถูกป่ะอันนี้แบบเป็นคอมมอนเซนส์ของพี่นะคำถามข้อต่อไปเวเรสที่ตอนนี้ได้พลังจากการอัญเชิญวีร่ามาทำพันธสัญญาในอนาคตมีโอกาสหรือเปล่าที่ผู้ทำพันธสัญญากับวีร่าจะได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่อาจจะถึงตายข้อนี้พี่ไม่ขอตอบนะเพราะพี่ยังไม่เข้าใจคำถามนะฮะคำถามข้อต่อไปวีร่าในปัจจุบันที่คอนโทรลมีน่าได้แล้วมีโอกาสไหมที่มีน่าจะหลุดจากการคอนโทรลแม้เวทของวีร่าจะแข็งแกร่งดูจากทรงในตอนนี้พี่ว่าน่าจะไม่นะแต่ว่าก็เผื่อไว้แล้วกันสักประมาณ 5-10% เผื่อเวทวีร่าหลุดอะไรอย่างงี้มันเป็นไปได้หมดนะเลเวลวีร่าแล้วเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะเรื่องแบบนี้นะคำถามข้อต่อไปโอเมนที่หลายคนต่างล่ำลือกันว่าข้าไม่เลือกหน้าไม่มีใครหยุดเขาได้ความจริงแล้วที่มาหลอกผนึกโอเมนไว้ในหุบเหวในตอนแรกที่จริงแล้วมาหลอกกลัวโอเมนจริงๆว่าจะถูกโอเมนฆ่าหรือแค่ไม่อยากยุ่งกับสัตว์ประหลาดที่ข้าไม่เลือกหน้ากันแน่ข้อนี้ขอชัดๆทีครับปัญหาโลกแตกมากอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยไปเอาข้อมูล2ช้อยนี้มาจากไหนนะแต่ถ้าให้พี่ตอบเนี่ยไม่ใช่ทั้ง2ข้อเลยจากข้อมูลใหม่ของโอเมนเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าพลังการต่อสู้ของโอเมนกับมาหลอกเนี่ยมันสูสีกันเลยน้องไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะครับซึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้โอเมนเนี่ยยอมทำตามมาหลอกเนี่ยเพราะว่ามาหลอกเนี่ยทำถูกใจแล้วก็มาหลอกเนี่ยให้ใจแล้วก็เข้าใจเขาที่สุดแล้วก็โอเมนเนี่ยอยู่กับล็อกไฮแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นพอเขาถูกปล่อยออกมาทีเขาก็หายไปเลยแล้วก็สาเหตุที่เขาโดนผนึกอ่ะพี่คิดว่าไม่มีใครคอนโทรลเขาได้ไงน้องเขาก็เลยต้องโดนผนึกเอาไว้เห็นไหมแล้วทีนี้แบบพอวิกฤตพอเขาโดนปล่อยออกมาก็เป็นไปตามคาดก็คือไม่มีใครควบคุมเขาได้จริงๆแล้วก็เขาหายไปเลยจริงๆไม่ใช่แค่มาหลอกวีร่ายังคอนโทรลโอเมนไม่ได้เลยพี่คิดว่าคนเดียวที่น่าจะคอนโทรลโอเมนได้ในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวอร์คาร์ดนะคนอื่นไม่น่าไหวแล้วตอนนั้นคือวอร์คาร์ดยังตายอยู่ไงก็เลยแบบเกมนะฮะคำถามข้อต่อไปโอเมนใช้พลังกายล้วนๆหรือว่ามีมนต์ดำมาเกี่ยวข้องส่วนตัวผมคิดว่าใช้พลังกายและความบ้าคลั่งอย่างเดียวถ้าใครได้เล่นโอเมนเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะการโจมตีของเขาเนี่ยมันแบบมีสแต็กเก็บอินเซนิตี้ใช่ไหมถ้าเขาบ้าขึ้นมาเขาจะฟาดใช่ไหมมันเกิดความบ้าคลั่งแล้วก็จากประวัติเนี่ยทำให้รู้ว่าเขาเนี่ยแบบชอบการฆ่ามากชอบเสพโมเมนต์ที่แบบดูแววตาศัตรูที่เขากำลังจะฆ่ามองเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพลังของโอเมนเนี่ยมันมาจากฟิสิกอลนะพลังกายแต่พี่คิดต่างพี่คิดว่าเลือดปีศาจของเขานั่นแหละอาจจะทำให้เขาเนี่ยใช้มนต์ดำได้โดยธรรมชาติโดยการไปบูสต์พลังกายของเขาก็ได้แล้วอีกอย่างนะโอเมนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดแล้วก็อยู่มานานมากดังนั้นพี่คิดว่ามันน่าจะมีมนต์ดำบางอย่างมาเกี่ยวแน่นอนนะจากสายเลือดของเขานะครับคำถามข้อต่อไปว่าด้วยเรื่อง3จอมเทพแห่งเวด้าทูเลนกับลอเรียลใครมีประสบการณ์ในการต่อสู้เหนือกว่ากันครับคำถามนี้น่าสนจะตอบว่าทูเลนมีประสบการณ์น้อยกว่าก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเพราะเวลาที่ทูเลนเกิดนับจนมาถึงปัจจุบันมันก็หลายปีมากแล้วอาจจะมีการสั่งสมประสบการณ์หรือเปล่าพี่คิดยังไงครับส่วนตัวคิดว่าประสบการณ์นะน้องเน้นคำว่าประสบการณ์นะไม่ใช่ใครเก่งกว่าถูกปะประสบการณ์พี่คิดว่าลอเรียลอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้เพราะว่าจากข้อมูลเก่าเนี่ยลอเรียลก็เคยนำทัพชนะสงครามเหมือนกันทูเรนก็ไม่น้อยหน้านะทูเรนก็เคยต่อสู้กับมาหลอกที่เนื้อเรื่องการคืนชีพเหมือนกันพี่คิดว่าทูเรนเนี่ยอายุน้อยกว่าลอเรียลดังนั้นประสบการณ์การต่อสู้น่าจะเป็นลอเรียลนะที่สูงกว่าต้องแยกคำไม่ออกนะสูงกว่าไม่ได้แปลว่าเก่งกว่านะฮะคำถามข้อต่อไปการปรับเปลี่ยนสมดุลของโลกใต้พิภพที่ซีเนสเทียทำไว้นอกจากซีเนสเทียแล้วมีใครทำได้อีกหรือเปล่าครับตอนนี้จากข้อมูลเนี่ยยังไม่รู้นะว่ามีใครสามารถทำได้แบบซีเนสเทียบ้างไหมนะฮะเพราะว่าครอบครัวเลือดปีศาจของเธอเนี่ยตายไปหมดแล้วในตอนนี้เนี่ยเท่าที่พี่รู้คนที่มีเลือดเหมือนเธอมีแค่คนเดียวคือเด็กสตาร์แต่ว่าเด็กสตาร์เนี่ยก็ไม่น่าจะเก่งขนาดซีเนสเทียคำถามข้อต่อไปฮิวเลนมีเป้าหมายอะไรที่ก่อนหน้านี้พูดอวยเอมิลี่ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ให้เวเรสฟังเพราะต้องการที่จะทำให้เวเรสกล้าฆ่าพี่สาวของตัวเองโดยไม่รู้ความจริงแบบไม่ลังเลแล้วตอนทำสำเร็จก็มาเฉลยหรือเปล่าแล้วคิวเลนจะทำแบบนั้นไปทำไมล่ะจากความคิดส่วนตัวของพี่นะพี่คิดว่าที่คิวเลนอวยเอมิลี่ชมเอมิลี่เนี่ยเพราะเอมิลี่เก่งจริงๆเขาเป็นอาจารย์ไงเขาเห็นใครเก่งเขาก็ชมแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบลืมนึกไปว่าเวเรสที่ถูกข้างๆเนี่ยได้ยินตลอดแอบน้อยใจว่าทำไมไม่ชมตัวเองบ้างซึ่งใส่ไม่ชมเนี่ยพี่คิดว่าคิวเลนก็ไม่ได้สนอะไรเวเรสมากขนาดนั้นนะจนมาถึงเนื้อเรื่องเสริมที่เวเรสเนี่ยไปทำบรรณสัญญากั
ับวีล่าเก่งขึ้นอ่ะเก่งจนเกือบจะฆ่าเขาอ่ะเขาก็เริ่มแบบต้องมาเอ๊ะแล้วเฮ้ยเออเก่งจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่น้องบอกว่าที่คิวเลนทำทุกอย่างเนี่ยต้องการให้เวเลสฆ่าเอมิลี่ได้อย่างไม่ลังเลอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่ว่าพี่คิดว่าคิวเลนเนี่ยรู้ว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันแต่ไม่พูดคิวเลนน่ะเป็นฮีโร่ที่ความคิดอ่ะซับซ้อนเกินไปจนพี่เนี่ยเดาทางไม่ถูกอ่ะเรามองไม่ออกอ่ะว่าคนนี้เป็นคนยังไงคำถามข้อต่อไปหากเวเลสต้องการฆ่าเอมิลี่จริงๆถ้ากลับกันเอมิลี่ยังคงเหนือกับเวเลสแล้วรับมือกับเวเลสที่จะฆ่าตนจนพลั้งมือฆ่าไปจริงๆคิวเลนเฉลยปุ๊บคิดว่าเอมิลี่จะฟีลขาดขนาดไหนครับที่พลั้งมือฆ่าน้องสาวที่ตามหามาเกือบทั้งชีวิตด้วยน้ำมือของตัวเองคงช็อกคงแบบว่าเหมือนฮาร์ทเบรกกิ้งอะน้องคือแบบเอาสิ่งที่ฉันทำสิ่งที่ฉันตามหามามันอยู่ตรงหน้าแล้วฉันก็ทำลายไปอะไรเงี้ยคงจะเสียใจแบบมากๆเพราะว่าการหาน้องสาวเนี่ยเป็นภารกิจเดียวของเอมิลี่เลยนะฮะคำถามข้อต่อไปในตอนที่ซินเนสเทรีย1 2กับบัตและไวโอมีอะไรที่น่าสงสัยสุดๆอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือสร้อยคอของไวโอมันมาจากไหนกันแน่มันเป็นเครื่องบูชายันอัญเชิญเทพแห่งเทพองค์สีดำหรือเปล่าแล้วไวโอได้สร้อยนั้นมาจากไหนอันนี้คำตอบมันอยู่ที่ RV Comic ครับซีซั่นที่1ตอนที่1ครับตอนแรกเลยครับไวโอเนี่ยได้สร้อยนี้มาจากเด็กสาวคนหนึ่งที่จ้างเธอไปที่หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านซอมบี้อ่ะซึ่งสร้อยรูปวงกลมปริศนาอันนี้เนี่ยวัสดุที่ทำเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับเสาวิญญาณมันส่งผลให้พอไวโอเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเสาวิญญาณเนี่ยจี้เธอจะร้อนขึ้นมาหรือไปดีเทคพลังความมืดจี้นี้ก็จะร้อนขึ้นมานะฮะแล้วก็จี้นี่เองแหละที่ช่วยให้ไวโอเนี่ยรอดจากการถูกฆ่าโดยซินเนสเทรียจากซีนิเมติกของซินเนสเทรียเหมือนที่น้องบอกและจี้นี่เองแหละที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ใช้ในการบูชายันเปลี่ยนให้ไวโอเนี่ยเป็นร่างเดโมนิกหมอบแล้วก็อัญเชิญพลังของเทพแห่งเทพมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนหลังมันมาเฉลยนะว่าโรลิออนเนี่ยวางแผนไม่หมดเลยครับการที่ไวโอได้สร้อยนี้ก็อยู่ในแผนของเขาด้วยคำถามข้อต่อไปราชินีแห่งรัตติการวีราที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในมันสมองหลักของล็อกไฮและยังเป็นหนึ่งในผู้คุมกฎที่มีกำลังทหารมากที่สุดในหมู่ผู้คุมกฎทั้ง4เป็นผู้ที่บงการชักใยอยู่เบื้องหลังและยังเป็นดั่งมาสคอตของเหล่าผู้ใช้บนดำหากต้องต่อสู้1-1กับทางวิหารเวด้าสามารถโซโล่ใครในเวด้าได้บ้างวิสุทธิ์ที่ชนลงไปเนี่ยโซโล่ได้หมดครับแต่กึ่งเทพไม่ครับเพราะอย่าลืมว่าวีราเนี่ยถึงจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญของเธอคือสมองไม่ใช่พลังเวทนะฮะดังนั้นจะไปโซโล่กึ่งเทพเนี่ยยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกวิสุทธิชนเนี่ยน่าจะตายอยู่นะคำถามข้อต่อไปเหล่าบริวารของวีราไม่นับรัสที่เป็นสปายอาดูอินมีนามากังก้านาทายาเพต้าทาราสกัดรายชื่อต่อไปนี้มีใครทำหน้าที่เป็นแม่ทัพ บ้างและใครเด่นด้านไหนแล้วใครที่วีราไว้วางใจที่สุดคนนี้เป็นแม่ทัพอ่ะนะคนแรกเลยก็คือเพต้าครับจากในเรื่องการคืนชีพเนี่ยชัดเจนนะคนนี้เป็นแม่ทัพแล้วอีก2คนที่น่าจะใช่ก็คือทาร่าอาดูอินที่เคยบุกไปแบบฆ่าพี่ชายของแอสทริดอะไรประมาณนี้นะแม่ทัพ3และในส่วนของสกัดแล้วก็มีนาเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเป็นแม่ทัพหรือเปล่านะครับแล้วก็มังกานาทายาเนี่ยไม่ใช่แล้วก็จุดเด่นในการเป็นแม่ทัพเนี่ยมันบอกยากว่าข้อมูลไม่ค่อยมีนะฮะซึ่งข้อมูลในการเป็นแม่ทัพที่พี่รู้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวเองจากในเรื่องการคืนชีพคือเพต้าที่บอกไว้ว่าเขาเนี่ยแบบคุมทัพอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเนี่ยแทบจะแบบไม่ค่อยออกมาเลยนะฮะแล้วก็ใครที่วีล่าไว้วางใจที่สุดแน่นอนครับมีนาครับเพราะมีนาเนี่ยเปรียบเสมือนเลขาของวีล่ามีอะไรวีล่าก็จะไว้ใจมีนาเพราะว่าเธอเนี่ยสะกดจิตไว้เองไงเออไม่โกงแน่นอนนะไม่โกหกแน่นอนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อีกคนนึงที่พี่คิดว่าวีล่าน่าจะไว้ใจเหมือนกันก็คือมักังก้าเพราะเธอเนี่ยชอบมอบภารกิจให้มักังก้าเนี่ยไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะทำให้มักังก้าเนี่ยไปสร้างความชิบหายวายป่วงกับเนื้อเรื่องของฮีโร่ฮิวแมนมากมายไม่ว่าจะเป็นลินดิสไฮยาเตะอะไรแบบนี้นะคำถามข้อต่อไปมาหลอกและมาจ้าหากมีเรื่องที่ต้องคุยกันมาหลอกจะส่งใครไปเป็นผู้ส่งสารไปหาเพราะจากข้อมูลบอกว่ามาหลอกไม่ค่อยชอบแมลงสักเท่าไรอาจจะต้องส่งนาครอสไปส่งสารหรือเปล่าเพราะว่าจะให้แกล็กไปส่งสารมันก็จะดูแปลกๆแล้วบางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลที่นาครอสได้เจอเซฟิสบ่อยๆหรือเปล่าเห็นว่า2คนนี้ดูจะหาเรื่องกันตั้งแต่นาครอสเพิ่งถ่ายเลือดเสร็จแล้วพี่คิดว่าไงครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่านาครอสเนี่ยเหมือนเป็นคนสนิทของมาหลอกใช่ไหมเป็นทหารคนสนิทแล้วก็เซฟิสเนี่ยเป็นทหารคนสนิทของมาจ้าเออเวลาคนนี้กันเนี่ยก็อาจจะแบบใช้2คนนี้แหละเป็นคนสื่อสารนะแล้วก็จากเนื้อเรื่องสืบของนาครอสเนี่ยตอนที่นาครอสถ่ายเลือดเสร็จเนี่ยทางล็อกไฮก็ส่งเซฟิสมาวัดฝีมือเออสรุปว่าเออเก่งจริงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้น2คนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยเพราะว่านาครอสเนี่ยแบบมีการเปิดใจเล่าความหลังให้ฟังอะไรแบบนี้นะไปทำภารกิจด้วยกันบ่อยๆเออความสนิทนี้อาจจะเกิดจากการต่อสู้ก็ได้แล้วก็เกิดจากการที่แบบเจ้านายของ2คนนี้ต้องสื่อสารกันผ่านทั้ง2คนน่ะเออเป็นไปได้
ได้นะครับคำถามข้อต่อไปสืบเนื่องจากข้อที่แล้วถ้าหากมาจ้ามีข่าวจะส่งสารมาหามาหลอกล่ะจะไปหาเองหรือใช้เซฟิสส่งให้หรือให้คิดแน็กส่งให้แต่ว่ามาหลอกไม่ชอบแมลงอยู่แล้วไปหามาหลอกถึงที่จะไม่โดนปาดทิ้งเหรอฮ่าฮ่าส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะมีหลายเวในการติดต่อมาจ้านะอาจจะติดต่อผ่านแฟนก็ได้ให้วีล่าเนี่ยดูแลจบหรือว่าอาจจะให้นาคอสนี่แหละเอาไปให้เซฟิสแล้วเซฟิสไปให้มาจ้าก็ได้นะคำถามข้อต่อไปบันทึกต้องห้ามที่ถูกซ่อนไว้ถ้าจำไม่ผิดทางเวด้าเป็นผู้เก็บผนึกไว้หรือเปล่าครับแล้วในบันทึกต้องห้ามซ่อนอะไรไว้เหรอครับเช่นแบบวิธีการอัญเชิญเทพแห่งเทพความลับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในอาธานอหรือข้อมูลเกี่ยวกับแมนยาร่าหรืออะไรต่างๆพี่คิดว่าไงจากอวีคอมิกเนี่ยมันได้บอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างของเทพแห่งเทพเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ในบันทึกต้องห้ามซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบันทึกลับของเวด้าพี่คิดว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลดีเทลต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปของอาธานอแล้วก็ข้อมูลของเทพแห่งเทพเป็นข้อมูลลับที่เวด้ารู้แล้วว่าถ้ารั่วไปเนี่ยตัวเองอ่ะจะเสียอำนาจดังนั้นเขาจึงเก็บคัมภีร์นี้เอาไว้เออเหมือนโรลีออนเนี่ยไปล่วงรู้วิธีอัญเชิญเทพแห่งเทพมาทีก็เกือบชิบหายเห็นไหมแต่ว่าบันทึกต้องห้ามอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนวิธี1 2 3นะจากที่อาวีคอมิกเนี่ยเหมือนมันมีประโยคเดียวเองเหมือนโรลีออนเนี่ยจะต้องไปฟิกเกอร์เอาเองนะว่าจะต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยเหมือนที่ลูอี้บอกคำถามข้อต่อไปตอนเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาคิดแน็กมุ่งหน้าหวังที่จะไปฆ่าเทวานัสเพราะมาจ้าสั่งเหรอไม่รู้เองเหรออาจจะใช่หรือเปล่าครับเพราะว่า2คนนี้มีพันธสัญญาธาตุแบบผูกมัดเหรอคิดแน็กนี้ก็เลยรู้สิ่งที่มาจ้าต้องการอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอันนี้จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชารู้สึกตอนที่13เนี่ยมันจะเป็นการมาเชิญหน้ากันครับระหว่างกองทัพของเทวานัสกับกองทัพหนอนของมาจ้าซึ่งมาจ้าเนี่ยลงทุนร่างแปลงของตัวเองเนี่ยมาต่อสู้กับเทวานัสด้วยตัวเองเพราะว่าเธอเนี่ยเกลียดอยากจะฆ่าราชินีเอลฟ์ด้วยมือตัวเองเพราะว่าเทวานัสเนี่ยฆ่าวอคาร์ดแฟนเธอใช่ปะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีองครักษ์ของตัวเองนะครับเทวานัสเนี่ยก็จะมีซิลเป็นองครักษ์แล้วก็มาจ้าเนี่ยจะมีคริสแนกเป็นองครักษ์แล้วมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เทวานัสเนี่ยโดนจู๊ครับส่งผลทำให้คริสแนกเนี่ยกำลังจะเข้ามาโจมตีราชินีเอลฟ์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกระทันหันมากเพราะการสื่อสารระหว่างมาจ้ากับคริสแนกเนี่ยมันเป็นเวทอบิสขั้นสูงที่เป็นการทำบันทัดสัญญาระหว่างเจ้านายกับลูกน้องสามารถสั่งผ่านสมองกันได้เลยไม่ต้องพูดออกมาทำให้สองคนนี้รู้ใจก็ทำตามคำสั่งกันได้เลยนะฮะซึ่งเวทอบิสประมาณนี้เนี่ยในคู่ของอีชาแล้วก็เจ้าเฟอร์บอลเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะแต่พี่คิดว่าไม่ลึกเท่าของมาจ้ากับคริสแนกเออคำถามข้อต่อไปทำไมมาหลอกถึงเกลียดหนอนหรือแมลงเป็นความกลัวฝังใจตั้งแต่วัยเด็กก่อนที่จะไปอยู่เดอะเทมเพิลหรือเปล่าหรือว่ามากลัวทีหลังอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงกลัวแมลงนะมันไม่ได้มีข้อมูลนะครับอันนี้ถ้าใครมีข้อมูลบอกได้นะคำถามข้อต่อไปผู้ที่บูชาศาสตร์มืดหรือพวกจอมเวทมนต์ดำมีใครเคยรู้จักแมนยาร่าที่เป็นต้นกำเนิดพลังของวีราหรือเปล่าครับยกตัวอย่างบุคคลเช่นโลรีออนเอออันนี้น่าคิดนะจากเนื้อเรื่องเสริมของวีราเนี่ยพลังแมนยาร่าที่เธอได้เนี่ยเธอเคยอ่านเจอในหนังสือของเวด้าดังนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นนักเวทมนต์ดำก็ได้เป็นแบบกึ่งเทพเวด้าเป็นคนของเวด้าหรือลูอี้อะไรเงี้ยที่แบบอ่านหนังสือเยอะอาจจะรู้จักแมนยาร่าเหมือนกันนะแต่ว่าในตัวผู้เล่นในตัวข้อมูลเนี่ยข้อมูลของแมนยาร่าเนี่ยมันไม่ออกมาจากที่อื่นเลยมันมีแค่ของวีราเท่านั้นเออคำถามข้อต่อไปถ้าตอนนี้โลรีออนกลับมาที่องค์กรไนนีสจะยังกลับมาเป็นหัวหน้าได้ไหมครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้อิกกี้จะยึดไว้แล้วและทางอิกกี้เองก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดูอันตรายแปลกๆชอบกลสิทธิ์ล้างครูหรือเปล่าครับอันนี้จากข้อมูลชีวประวัติของอิกกี้นะพี่อยากให้น้องเนี่ยมองอิกกี้ใหม่นะเขาเนี่ยเป็นคนที่รักอาจารย์โลรีออนมากศรัทธามากแล้วก็ลอยัลตี้มากเป็นคนเดียวที่เขาทำแบบนี้คนอื่นเนี่ยร้ายใส่หมดแต่กับอาจารย์เนี่ยเขาแคร์มากเลยนะครับแล้วก็มันมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าที่อิกกี้เนี่ยยึดองค์กรไนนิสเนี่ยเพื่อรอให้สักวันหนึ่งเนี่ยโลรีออนกลับมาแล้วอิกกี้เนี่ยก็พร้อมที่จะให้โลรีออนเนี่ยมาเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมเออจากที่พี่รู้ก็ประมาณนี้นะครับคำถามข้อต่อไปวอร์คาร์ดถ้าหากได้เจอกับดาร์ซี่อีกรอบนึงจะจำตัวของดาร์ซี่ได้ไหมครับแล้วจำได้เขาจะทำอะไรกับดาร์ซี่พี่คิดว่าวอร์คาร์ดอ่ะจำดาร์ซี่ได้นะส่วนทำอะไรเนี่ยต้องให้คุกกี้ทำนายกันนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอิจฉาความสามารถเวทมิติของดาร์ซี่แต่ว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่วอร์คาร์ดเนี่ยเคลื่อนไหวเลยอ่ะดังนั้นพี่ไม่สามารถตอบได้เลยครับว่าถ้า2คนนี้เจอกันเนี่ยเขาจะทำอะไรนะคำถามข้อต่อไปพี่ว่าถ้าหากวอร์คาร์ดพิชิตอาธานอได้จะทำตัวเหมือนประเด็จการเหมือนอิลูเมียไหมครับหรือว่าไม่มีกฎใดๆเลยถ้าในมายเซตของวอร์คาร์ดอะนะถ้าเขาพิชิตอาธานอได้พี่ว่าโลกนี้จะแบบรุนแรงแล้วก็น่ากลัวขึ้นอีกนะเพราะว่าวอร์คาร์ดหรือว่าล็อกไฮก็ตามเนี่ยปกครองแบบทหารเลยนะครับถ้าใครไม่แข็งแกร่งใครอ่อนแอเนี่ยก็ตายไปไม่เอาไม่แคร์ไม่สนใจปกครองแบบเป็นขั้นนะซึ่งแน่นอนครับการปกครองแบบนี้เนี่ยก็ประเด็จการแหละประเด็จการเหมือนกันเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าการที่ใคร
สักคนไม่อยู่ในกฎแล้วสร้างปัญหาเนี่ยเป็นยังไงเหมือนที่เขาสร้างกับอาจารย์เบรนอย่างนั้นแหละแต่ถ้าใครอยู่ในกฎใครอยู่กับเขาได้เนี่ยเขาก็จะไนซ์เขาจะน่ารักเลยแต่ว่าถ้าใครเป็นศัตรูเนี่ยเขาก็จะน่ากลัวมากๆนะอันนี้ในความเห็นของพี่นะคำถามข้อต่อไปจากครั้งก่อนที่โอเมนลงมือสังหารทหารของเวด้าไป 100,000 คนทางกำลังของเวด้าได้รับรู้การมีตัวตนของโอเมนหรือยังครับจากศึกครั้งนั้นมีใครรอดชีวิตกลับไปแจ้งข่าวหรือเปล่าจากข้อมูลอะนะก็คือในศึกครั้งนั้นอะมันเหมือนเป็นการเล่าปากต่อปากมาเพราะว่าไม่มีใครรอดมาเล่าเลยสักคนเดียวเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวอาธานอนเนี่ยหวาดผวาโอเมนกันอยู่นะแล้วก็การที่เขาทำขนาดนี้ได้อะเวด้ารับรู้อยู่แล้วครับสร้างความชิบหายขนาดนี้ยังไงเวด้าก็ต้องแบบรู้ว่าเออไอตัวนี้แหละทำต้องระวังอะไรประมาณเนี้ยคำถามข้อต่อไปทำไมซีเนมาติกของยีนาถึงได้มีโอเมนกับเซฟิสเดินมาเจอยีนากับมูราในทะเลทรายพร้อมกับกองทัพอีกจำนวนหนึ่งทั้งที่ตอนนั้นข้อมูลข้างต้นอาจจะเกี่ยวกับการสปอยการตายของคาแรคเตอร์ในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าโมเดลในเกมที่หลังของโอเมนมีอาวุธที่คล้ายกับดาบของมูราอยู่ข้อนี้พี่ตอบให้ไม่ได้อะเพราะกราฟิกส่วนนั้นอ่ะมันอยู่ในปีประมาณ2019อ่ะแล้วก็ข้อมูลอัปเดตหลังจากนั้นอ่ะพอโอเมนฆ่าทุกคนทิ้งใช่ไหมเหมือนเขาเนี่ยหายไปแล้วซึ่งมันก็ยังขัดกับกราฟิกตรงนั้นอยู่อันนี้พี่ตอบให้ไม่ได้นะต้องรอข้อมูลในอนาคตเท่านั้นครับแล้วก็ในส่วนกิมมิกดาบของมูราดที่ไปอยู่ที่หลังโอเมนเนี่ยมีน้องๆหลายคนเคยถามนะแล้วก็เราได้ข้อสรุปกันว่ามันเป็นกิมมิกที่เกมเนี่ยทำขึ้นมาอ่ะไม่ได้มีแบบซิกนิฟิแคนต์หรือว่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องโดยตรงนะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ซึ่งประวัติพวกนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเราต้องคอยอัปเดตกันนะคำถามข้อต่อไปปณิธานของฝั่งล็อกไฮม์ที่แท้จริงคืออะไรโอ้ข้อนี้ยากมากๆฮะถ้าปณิธานของวอร์คาร์ดก็คือการเป็นอิสระการเป็นอิสระของวอร์คาร์ดตอนที่เขาอยู่ที่เวด้าหมายความว่าการเป็นอิสระจากแสงดังนั้นพี่คิดว่าปณิธานของวอร์คาร์ดเนี่ยก็คือใช้พลังความมืดเนี่ยครอบครองดินแดนอาธานอทั้งหมดแต่ในส่วนของปณิธานของล็อกไฮม์อันนี้บอกไม่ได้นะมันเป็นดินแดนปีศาจที่มีมาตั้งนานแล้วจนมีเผ่าวอร์คาร์ดย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็ทำสิ่งต่างๆดังนั้นถ้าน้องถามปณิธานของล็อกไฮม์เนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าถ้าปณิธานของวอร์คาร์ดเนี่ยเขาต้องการครองอาธานอกำจัดศัตรูให้หมดและคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับศึกสุดท้ายผู้คุมกฎจากล็อกไฮม์คนไหนมีแนวโน้มที่จะถูกสังหารมากที่สุดมาล็อกวีรามาจ้ากาลีพี่ว่าคนที่ถูกฆ่าง่ายที่สุดน่าจะเป็นมาล็อกนะเพราะเขาเนี่ยดูทรงอยู่แนวหน้าสุดแล้วในบรรดา4คนที่น้องเนี่ยส่งมาวีร่ากาลีเนี่ยอยู่แผงหลังอยู่แล้วส่วนมาจ้าเนี่ยก็มีโกสต์วอล์กที่สามารถแบบว่าเอาตัวรอดได้แป๊บนึงแต่ในส่วนมาล็อกเขาเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องรับดาเมจอะถ้าเจอดาเมจแรงๆของทั้งกึ่งเทพทั้งเผ่าป่ารวมกันเนี่ยเขานี่แหละน่าจะตายง่ายที่สุดแล้วในบรรดาผู้คุมกฎทั้ง4นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Q&A พาร์ทที่42นะโอ้โหเป็น2พาร์ทที่เป็นคำถามของน้องคนเดียวทั้ง60ข้อเลยนะฮะอันนี้ก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยคงจะชอบกันแล้วก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะถ้าผิดพลาดอะไรเนี่ยน้องคอมเมนต์มาบอกได้มีอะไรมาเสริมเนี่ยก็พิมพ์มาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ